ผู้ชมคะเดินทางกันมาถึงตอนที่3แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของขบวนการสวมบัตรประชาชนให้กับแก๊งยาเสพติดข้ามชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเจาะลึกถึงวิธีการแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการนะคะเพื่อที่จะซื้อความเป็นไทยแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูกันก่อนว่าคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการมีใครกันบ้างค่ะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการทั้งหมดนะคะไปเริ่มกันที่จุดแรกก็คือคนในพื้นที่ที่รู้ความเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่เขาจะต้องไปสอดส่องคอยหาว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมีใครที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนอย่างเช่นเสียชีวิตไปแล้วไปบวชหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นนะคะต่อมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนายหน้าจะต้องไปหาคนที่อยากจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างด้าวนะคะที่ทำผิดกฎหมายพอเจอกันแล้ว2กลุ่มนี้จะต้องมาพูดคุยกันตกลงกันเรียบร้อยความต้องการตรงกันก็จะเข้าสู่กระบวนการที่3ก็คือการสร้างหลักฐานเท็จโดยที่จะต้องมีพยานรู้เห็นเพื่อที่จะรับรองว่าคนคนนี้เป็นคนไทยจริงๆแล้วทั้งหมดก็จะพากันไปสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือไปหาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอยู่ในขบวนการนี้ด้วยรู้เห็นกันนั่นเองอย่างที่ทีมล่าความจริงของเราวันนี้ไปเจาะลึกมาค่ะก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเคสต่อคนถึงหลักแสนทีเดียวพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงคุณชนทิชารอดกันภัยค่ะนายจะแนะจะแต่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษนำตัวไปตามหานางแอมมีชาวละหูในหมู่บ้านคนจีนอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังนายจะแนะให้การว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากนางแอมมีให้พิมพ์ลายนิ้วมือรับรองการสวมบัตรประชาชนของนายจะลอจะแต่ตัวปลอมที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกกับเงิน 20,000 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่พบกับนางแอมมีจึงนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่นางแอมมีกลับไม่ให้การใดๆและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสวมบัตรประชาชนถ้อยคำที่นายจะแนะให้การกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนหน้านี้นายจะแนะเล่าว่านางแอมมีเป็นอดีตนายจ้างทำไร่ข้าวโพดว่าจ้างให้เขาเป็นผู้รับรองการขอทำบัตรประชาชนให้กับนายจะลอจะแต่ตัวปลอมโดยนายจะลอจะแต่ตัวจริงคือลูกชายคนโตของเขาที่เกิดในประเทศไทยแต่ต่อมาได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเมียนมากับภรรยาที่หย่าร้างกันจนทำให้ชื่อของนายจลอยังอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรแต่ตัวไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเมื่อสอบถามว่านายจะแนะจะแต่รู้จักกันกับนายจะลอจะแต่ตามภาพนี้หรือไม่นะคะนายจะแนะจะแต่นั้นกลับตอบมาค่ะว่าไม่ได้รู้จักชายตามภาพไปนี้นอกจากนี้นะคะนายจะแนะยังบอกค่ะว่านายจะลอจะแต่ตัวจริงนั้นข้ามไปอาศัยอยู่ที่ฝั่งพม่าตั้งแต่อายุเพียง10ขวบเท่านั้นค่ะคล้องกับผู้เป็นอาของนายจะลอตัวจริงที่ปฏิเสธว่าไม่เคยพบเห็นคนตามภาพนี้มาก่อนและเขาเองก็คุ้นเคยกับนายจะลอตัวจริงเป็นอย่างดีในวัยเด็กรู้จักนายจะลอจะแต่ไหมรู้ครับตัวเขาจะลอจะแต่เมื่อตอนเด็กอายุ7 ถึง 8ปีเราเป็นเพื่อนกันอยู่ทำไร่ด้วยกันพ่อกับพ่อพี่ชายจะแนะกับภรรยาเขาเคยทำไร่ด้วยกันเลยจะรอกับเพื่อนด้วยกันน้องเด็กๆน้องอายุ7 ถึง 8ปีแล้วตอนนี้จะรอตัวจริงหายไปไหนไปอยู่พม่าเลยครับแล้วคนเนี้ยรู้จักไหมไม่รู้เลยครับคนนี้ไหนคนนี้ชื่อนี่เหมือนกันชื่อจะรอเนี่ยคนนี้จะรอรู้จักไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้จักไม่รู้พฤติการการสวมบัตรประชาชนของนายจะลอจะแต่ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่านายหน้าคือนางแอมมีทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ต้องการสวมบัตรคือนายจะลอจะแต่ตัวปลอมกับนายจะแนะซึ่งรู้ดีว่าลูกชายของตนยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ตัวไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วจากนั้นจะนัดวันกันเพื่อเดินทางไปยังอำเภอจอมทองพร้อมกับนัดหมายทางเจ้าหน้าที่ทางทะเบียนในการถ่ายรูปสวมบัตรซึ่งค่าใช้จ่ายในการสวมบัตรคาดว่าไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทแล้วแต่ความยากง่ายของการดำเนินการเราก็ตรวจพบว่าของเขาเนี่ยถือบัตรเลข5นะคะบัตรเลข5และทีนี้ไม่เคยถ่ายบัตรมาก่อนเลยทั้งครั้งบัตรเลข5ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถูกเพิ่มชื่อ ทั้งพวกที่ชาวเขาดั้งเดิมที่อยู่ติดแผ่นดินนะคะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุมัติมาตรา 23หรือระเบียบ 43จะใช้คำสั่งหรือว่าหนังสือทางจังหวัดก็จะตรวจสอบแล้วก็ให้เลข5สำหรับชาวเขาติดแผ่นดินเดิมนะคะตั้งเดิมแต่ทีนี้บัตรเลข5ตัวนี้บุคคลทั้ง2คนเนี่ยได้มาจากที่ฝังเนี่ยค่ะได้จากที่ฝังแต่ปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายบัตรเลยไม่มีภาพใบหน้าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปถ่ายบัตรที่จอมทองอันนี้คือข้อมูลที่เราตรวจสอบปลัดอำเภอฝางยังบอกอีกว่าปกติแล้วการทำบัตรประจำตัวประชาชนในครั้งแรกต้องทำตอนอายุ15ปีโดยทำที่อำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านแต่หากมาทำต่างอำเภอก็สามารถทำได้แต่ต้องได้รับการตรวจสอบและสอบสวนจากเจ้าหน้าที่อำเภออย่างละเอียดแต่หากเจ้าหน้าที่อำเภอนั้นมีส่วนรู้เห็นก็ปฏิเสธได้ยากถึงปัญหาการทุจริตสวมบัตรประชาชนนาวินแก้วสุวรรณถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานนี่แหละค่ะคือข้อมูลที่คุณชนทิชาลงพื้นที่ไปเจาะลึกมานะคะปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ที่เซ็นรับรองนั่นเองที่จะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนแต่ถ้าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจก็เป็นเรื่องที่แก้ยากค่ะ